สวัสดีครับตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาคุยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอาการเจ็บนิ้วนะครับนิ้วไม่มีแรงนะครับความเมื่อยความเกร็งนิ้วอย่างยั่งยืนยังไงนะครับเกริ่นก่อนเหมือนเดิมนะครับคือผมนะครับเล่นกีตาร์มาตอนนี้ก็น่าจะขึ้นหลัก10แล้วครับปีนะครับก็ยังเจ็บนิ้วอยู่นะครับก็มีอาการเจ็บนิ้วนะครับสาเหตุของผมเนี่ยก็คือว่าผมทำงานบ้านที่เกี่ยวกับน้ำล้างจานนะครับแล้วก็ช่วงนี้แบบเราล้างมือบ่อยเนาะมันก็ทำให้เนื้อที่มันหนาที่ทำให้เรากดกีตาร์แล้วเราไม่รู้สึกเจ็บไม่โดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันบางลงบางลงบางลงซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นบ่อยมากเลยนะครับก็คือถ้าเกิดมันบางลงแล้วเนี่ยก็พอมาเล่นกีตาร์เนี่ยมันจะเจ็บเลยเจ็บทันทีจะรู้สึกว่าโอ๊ยคราวนี้ก็ต้องพักแต่ว่าอาจจะพักแบบไม่ได้เลิกเล่นไปซะทีเดียวนะครับก็มีจับกีตาร์บ้างให้รู้สึกแต่เล่นแล้วมันเจ็บเลยก็ต้องรอใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการที่ทำให้หนังเนี่ยมันกลับมาอันนี้คือตัวผมณปัจจุบันนะครับก็จะมีเรียกได้ไง healing factor ที่เร็วกว่าปกติหรือเปล่าเร็วกว่าคนที่เริ่มต้นเลยหรือเปล่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับเรามาคุยกันทีละจุดเลยนะจันเจ็บปลายนิ้วนะครับผมมือใหม่ที่จับกีตาร์นะครับทุกท่านนะครับเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับน่าไม่มีทางอย่างอื่นเลยนะครับตรงนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะสำหรับคนที่พอมีงบหน่อยนะครับถ้ายังไม่ได้ซื้อกีตาร์นะครับกีตาร์ที่มีไซส์เล็กลงมานะครับผมนะที่สเกลสั้นเนี่ยสายก็จะมีความตึงน้อยลงก็จะสามารถทำให้จับกีตาร์ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือการเปลี่ยนสายกีตาร์ก็จะเป็นวิธีที่ผมมาแนะนำอย่างเสมอกับทุกท่านเลยถ้าเกิดเล่นกีตาร์ไม่ไหวจริงๆนะครับปกติสายเราเบอร์12ใช่ไหมเราก็ลดเป็นเบอร์11 19จนถึง9เลยลงมาก็ได้ผมก็เคยเอาสายกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมาใส่สายกีตาร์โปร่งโอเคครับเสียงมันอาจจะไม่ได้แต่ว่ามันทำให้เรากดได้นะครับทำให้เราเล่นได้ซึ่งผมจะมองว่าโอเคเราเล่นได้ก่อนแล้วเราค่อยๆเพิ่มก็ได้นะครับผมนะอาจจะสักเดือนนึงหรือนานกว่านั้นนะครับหรือเราเริ่มรู้สึกนิ้วได้แล้วค่อยเพิ่มขนาดความหนาของสายนะครับผมค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเอาที่ง่ายไปก่อนเอาที่เล่นได้ไปก่อนนะครับผมการเล่นกีตาร์ตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้ร่างกายนะครับพออะไรที่มันใช้ร่างกายเนี่ยมันแทบจะไม่มีในเรื่องของการก้าวกระโดดสักเท่าไหร่นะครับกับลูกศิษย์ที่ผมเคยสอนมานะครับกับหลายๆท่านที่ผมรู้จักในมือกีตาร์ด้วยกันก็เจ็บทุกคนครับผมนะวิธีที่จะทำให้ปลายนิ้วเนี่ยสร้างหนังชั้นหนังที่มีความหนาขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะตอบเป็นเวลาชัดเจนไม่ได้นะแต่ก็คือถ้าเกิดคุณเล่นในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยช่วงแรกปลายนิ้วจะลอกแล้วหนังที่ขึ้นมารอบต่อไปนั่นจะเริ่มมีความหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆความเจ็บอ่ะในวันแรกมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเลยแล้วมันจะค่อยๆลดครับแต่ถ้าคุณเล่นความเจ็บมันค่อยๆลดแล้วหยุดซ้อมไปแบบอาทิตย์นึงเลยเนี่ยมันก็จะตีกลับขึ้นมาอย่างนี้แต่มันจะไม่สุดเท่านี้นะมันจะตีกลับขึ้นมาอย่างนี้ไปสักเดือนนึงเลยมันก็กลับมาเจ็บเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการซ้อมก็ต้องแบบมันจะเป็นแบบขึ้นอย่างเงี้ยความเจ็บมันค่อยๆลดลงนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันจะไม่แบบหายเจ็บเลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องค่อยๆซ้อมเรื่อยๆซึ่งเมื่อเกิดอาการเจ็บก็ต้องพักนะครับพักอันนี้ก็แล้วแต่ระดับของอาการบาดเจ็บอย่างผมเนี่ยจี๊ดเลยนะครับขนาดผมเล่นมา10ปีผมยังจี๊ดเลยก็หยุดเลยแต่ว่าก็แอบมาแตะกีตาร์หน่อยนะแอบมาแตะลองกดลองอะไรดูนะครับทำไมผมถึงแนะนำให้พักแล้วก็เล่นกีตาร์น้อยลงไปเลยเมื่อเวลาที่คุณเจ็บนะครับอันนี้อ้างอิงจากตัวผมเนี่ยช่วงแรกๆผมจะเลี่ยงในจุดที่เจ็บนะอย่างปลายนิ้วมันมีจุดที่ไฟช็อตจุดๆกว่ากดลงไปเนี่ยจะเริ่มเลี่ยงตรงนั้นทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเป็นจุดที่เรียกได้ว่าร่างกายผมถนัดที่สุดในการจับคอร์ดในการโซโล่แล้วพอเราเลี่ยงไปร่างกายก็จะเริ่มจำอะไรแบบอื่นๆไปผมขออ้างอิงกับการชูตบาสได้ไหมอย่างชูตบาสเนี่ยพอเราฝึกถ้าองค์ประกอบทุกอย่างมันครบแล้วเนี่ยที่เหลือเป็นเรื่องของการจำความรู้สึกแหละให้ร่างกายมันจำความรู้สึกนะครับเวลาที่เราชูตบาสน่าจะประมาณนี้เนาะนะเพราะผมก็เล่นบาสคนหนึ่งแล้วก็ศึกษามาประมาณหนึ่งนะครับในกีตาร์ก็คล้ายๆกันนะครับร่างกายก็จะเริ่มไปจำที่ใหม่แล้วเขาไอ้ที่ใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับนะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าเฮ้ยฉันจะต้องกดเส้นตรงนี้ด้วยปลายนิ้วที่องศาเท่านี้สักขนาดนั้นก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับผมก็เอาเป็นว่าแบบพักก่อนนะครับผมนะถ้าอยากซ้อมก็แตะๆไว้เฉยๆนะครับนะไม่จำเป็นความเจ็บจะค่อยๆลดลงเองนะครับตามเวลานะครับและมันเหมือนคุณจีบใครบางคนนะถ้าเกิดคุณห่างเกินไปมันก็
คะแนนมันก็ลงอ่ะคะแนนมันก็ลดอะไรประมาณนี้ป่ะอันนี้คือปลายนิ้วนะครับนะต่อไปเรื่องของกำลังนิ้วนะครับความเจ็บความเมื่อยนะครับในส่วนของอื่นๆนะอาการเมื่อยเกร็งนะครับก็คล้ายๆกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับนิ้วนางนะครับนิ้วก้อยนะแน่นอนใน2นิ้วเนี่ยคนที่ถนัดขวานะครับหรือและเล่นกีตาร์ด้วยมือซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากับไอ้2นิ้วเนี่ยในช่วงแรกเหมือนกับอาการเจ็บนิ้วเลยคุณจะต้องค่อยๆเล่นจนเขาพัฒนาขึ้นและในช่วงเวลาที่เล่นเนี่ยพยายามจับไปถูกต้องก่อนนะครับหรือหาจุดที่จับแล้วลองออกแรงดูก็ได้ว่าแรงที่เราออกมาแล้วเสียงออกมาชัดเจนเนี่ยอยู่ประมาณไหนแล้วนิ้วเราเนี่ยยังคงสภาพที่โอเคหรือเปล่าโดยที่มือขวาเนี่ยอย่าดีดแรงอันนี้คือความผิดพลาดโดยตรงของผมนะครับในอดีตก็คือเมื่อก่อนช่วงแรกๆผมเป็นคนดีดมือขวาด้วยน้ำหนักที่มันเยอะตลอดเวลานะครับผมเป็นคนเล่นดนตรีคนนึงที่ควบคุมอารมณ์ในตอนเล่นไม่ได้คือมันอันนี้มันจริงๆนะไม่ได้กระแดะคือเวลาที่เล่นแล้วมันแบบมันใส่อารมณ์เข้าไปนะครับซึ่งในช่วงการซ้อมของผมเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องจับให้ถูกต้องแล้วเนี่ยในการซ้อมประมาณ5ปีหลังเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของการตั้งสตินะครับผมควบคุมแรงของมือขวาฝึกมือขวาอย่างเดียวเลยควบคุมเปรียบเทียบง่ายๆมือขวาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราแบบยิ่งแรงเรายิ่งตะเบงเสียงดังแล้วว่าถ้ามันดังเกินไปเนี่ยแทนที่เราจะพูดได้นานๆเหมือนที่เราเล่นน่ะมือซ้ายเนี่ยเป็นคำพูดได้นานๆกลายเป็นว่าเราตะเบงมันจนคอมันพูดไม่ออกอะไรเงี้ยมันมีแรงจะพูดออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องหาจุดที่พอดีของมือซ้ายและมือขวานะครับระยะเวลานานเท่าไหร่โดยประสบการณ์นะครับการสอนจากการเห็นผลจากลูกศิษย์นะครับอันนี้เฉพาะของลูกศิษย์นะไม่ได้อ้างอิงจากคนที่เล่นทั่วไปนะครับผมนะประมาณ1เดือนนะครับอย่างคอร์ส C ที่ผมเคยสอนในซีรีส์7วันหรือซีรีส์365วันเนี่ยก็ได้แบบ 80% 90% ก็จะมีเล่นพลาดบ้างนะครับการเล่นพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสมมติว่าคุณเล่น4คอร์ดวนไปวนมาในการที่จะวนมาจับคอร์ส C คอร์ด E minor พลาดเนี่ยเป็นเรื่องแบบปกติเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นค่อยๆฝึกแก้ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอีกอย่างที่ผมบอกเลยในช่วงแรกเราไม่ต้องไปซีเลยว่าคอร์ด C เราจะต้องออกมาใส่กลิ้ง6เส้นนะครับขนาดนั้นนะตัวผมเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับจนเริ่มรู้สึกว่าเสียงคอร์ด C อ่ะเสียงเนี่ยคอร์ดมาออกมาโอเคแล้วเราก็เล่นไปก่อนฝึกซ้อมไปก่อนนะครับแล้วก็ท่านั่งนะครับผมนะบางคนส่วนใหญ่ก็นั่งพื้นแล้วก็แบบเล่นหรือนั่งบนเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยลองหาฟุตสตูลในการมาช่วยดูนะครับในการปรับองศามือในการเล่นคลิปที่ผมสอนหลายๆคลิปเนี่ยผมจะเน้นเรื่องขององศาการวางมือเป็นอย่างแรกๆเลยนะทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเนื่องด้วยผมเรียนคลาสสิกมาประมาณนึงนะครับแล้วก็ผมในวัยรุ่นเนี่ยผมจะเล่นสปีดปิกกิ้งเป็นหลักซึ่งสปีดปิกกิ้งเนี่ยจะต้องการความคล่องตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นผมเลยต้องใช้ท่านั่งคลาสสิกลองหามุมหาองศานะครับผมแล้วก็ลองพัฒนาปรับการเล่นตรงเนี้ยมาตลอดเพื่อหาจุดที่มันเข้าที่ที่สุดเหมาะกับตัวเราที่สุดนะผมก็เลยได้คำตอบว่าอ๋อไหล่ฝ่ามือนะครับมีแนวคิดในการวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็ลองไปดูตามคลิปสอนของผมได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มีปัญหานะครับผมหรืออยากพัฒนาการเล่นของตัวเองนะครับสำหรับผู้เรียนนะครับนักเรียนทุกท่านพี่ๆน้องๆ นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเด็กๆนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับผมการเล่นกีตาร์ที่ผมค้นพบมาในสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการอดทนรอครับผมนะเราจะต้องรอร่างกายเราพัฒนานิดนึงนะครับผมไม่ยากแต่เจ็บช่วงแรกนิดนึงนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับถ้าดูใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครดูใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามกันไปนานๆก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมนะครับใครอยากสนับสนุนก็ลองดูที่ description ด้านล่างนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ